สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลล้วนๆนะครับในเกมที่ผ่านมานะครับในศึกยูโรปาลีกที่พวกเขาบุกไปเอาชนะคาราบักได้3ประตูต่อ0นะครับก็เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องของทางอาร์เซนอลนะฮะ รวมกันทุกรายการครับมีการเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องจริงๆก็ก่อนที่จะไปข่าวแบบฉบับเต็มๆนะครับมีอะไรให้อัปเดตเนี่ยก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมโอเคเรามาดูบทสัมภาษณ์คร่าวๆของอูไนเอมรีครับหลังจากที่เอาชนะคาราบักได้3เม็ดนะฮะตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยมี6แต้มเต็มเลยนะครับจากการแข่งขันรวมกัน2เกมนะครับแล้วก็รั้งจ่าฝูงในกลุ่ม E อีกด้วยนะครับในศึกยูโรปาลีกนะฮะย้ำนะฮะว่ายูโรปาลีกเท่านั้นนะครับโดยรวมเนี่ยอูไนเอมรี่บอกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากลำบากมากในทุกๆเกมนะครับมีความสำคัญสำหรับอาร์เซนอลเป็นอย่างมากนั่นแหละทุกๆเกมเลยนะครับสำหรับในฐานะทีมเยือนนะฮะมันเป็นเกมที่ลำบากอ่ะนะฮะเป็นเกมที่ต้องเน้นผลการแข่งขันแล้วคาราบักเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงดังนั้นทางอาร์เซนอลต้องพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่ตามที่พวกเราต้องการนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วมันก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็มีผลการแข่งขันที่ทางอาร์เซนอลต้องการก็คือชัยชนะนั่นเองแล้วก็สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับสำหรับคาราบักอูไนเอมรี่ยกเครดิตให้เลยครับว่าเป็นทีมที่ดีมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาเจอกับสปอร์ติ้งมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีด้วยและถ้านับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับกับทางแอตเลติโกมาดริดแล้วก็คาราบักเนี่ยคือแอตมาดริดไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้นะฮะดังนั้นทางอาร์เซนอลต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ทางคาราบักเนี่ยเล่นกันแบบง่ายๆหรือว่าครอบครองเกมได้แบบง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่อูไนเอมรี่พูดหลังเกมนะครับหลังจากที่เอาชนะได้นะครับก็มีนักเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบต่อเนื่องนะครับนี่คือผลงานอันโดดเด่นจริงๆนะครับของทางอาร์เซนอลณเวลานี้นะครับความมั่นใจระบบทีมต่างๆเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเป็นเรื่องดีมากๆนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยอาร์เซนอลก็มีแบบเปบ้างนะครับแพ้บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับในตอนนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่มือใหม่นะครับอย่างอูไนเอมรี่เพิ่งมาคุมทีมมันก็ยังไม่เข้าที่นะฮะก็อันนี้คือข่าวแรกครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับมีอะไรให้อัปเดตกันบ้างนะสำหรับข่าวที่2นะครับที่หยิบยกกันเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวของทางอีเมลสมิธลอนะฮะซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งของทางอาร์เซนอลนั่นแหละนะครับสำหรับอีเมลสมิธลอก็สามารถทำประตูได้ในเกมยูโรปาลีกในการบุกเอาชนะคาราบักได้3เม็ดนั่นแหละซึ่งคนวิเคราะห์แล้วก็คนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือเกลนออเดลนะฮะซึ่งเป็นตำนานนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับน่าจะรู้จักกันดีในคนนี้นะครับซึ่งเขาได้ออกมาพูดแล้วก็ชื่นชมอีเมลสมิธรอได้อย่างน่าสนใจมากนะครับทางฮอดเดิลบอกว่าสิ่งแรกที่ตัวเขาเองเนี่ยประทับใจในตัวสมิธรอเนี่ยก็คือนักเตะคนนี้นะครับดาวรุ่งคนนี้เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาแล้วก็สิ่งที่น่ายินดีกับทางอาร์เซนอลก็คืออาร์เซนอลได้โบนัสก้อนโตนะฮะก็คือการมีดาวรุ่งคนนี้อยู่ในทีมแล้วก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามด้วยอย่างแท้จริงนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับก็ฮอดเดลบอกนะฮะว่าเขาก็ไม่ได้ดูฟอร์มของสวิตลอสักเท่าไหร่แต่พอได้มาสัมผัสได้มานั่งดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับท็อปได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่นอนนะฮะนี่คือการแสดงความคิดเห็นของเขานะครับบอกต่ออีกนะครับว่าอย่างไรก็ตามสำหรับสมิธลอเนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนะครับขึ้นอยู่กับตัวดาวรุ่งเองเท่านั้นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพัฒนาฝีเท้าล้วนๆดาวรุ่งทุกคนก่อนที่จะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยกันเยอะแยะไปหมดนะครับในเรื่องสิ่งต่างๆมันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญครับคือสมิธรอต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองที่ได้รับโอกาสในทุกบทบาทนะครับหรือว่าได้รับโอกาสในทุกๆนัดเนี่ยต้องมั่นใจต้องมีอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองนะครับต้องทำให้ดีที่สุดด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้จัดการทีมสั่งยังไงต้องเชื่อฟังนะฮะทัศนคติที่ดีคืออาวุธร้ายแรงคือข้อพิเศษของดาวรุ่งทุกคนทางฮอดเดิลเขาให้คำแนะนำสิ่งนี้คำสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือให้คำแนะนำของอีเมลสมิธรอเอาไว้นะครับแล้วก็บอกให้สมิธรอเนี่ยจำคำนี้ไว้ครับว่าในเรื่องทัศนคติเนี่ยควรที่จะเชื่อฟังไม่ใช่ว่าเล่นนอกเหนือจากนั้นนะครับคือเราก็สังเกตกันได้ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่ามันมีดาวรุ่งเยอะแยะมากมายในโลกของฟุตบอลนะครับที่ขึ้นมาตอนแรกๆมันก็ดีนะครับแต่พอช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นพวกตัวหลักแล้วก็ทัศนคติเปลี่ยนไปเล่นเพื่อตัวเองมากเกินไปไม่เล่นเพื่อทีมก็ดับก็มีนะครับเยอะแยะมากเพราะงั้นสิ่งนี้ทางฮอดเดิลเนี่ยเขาพยายามแนะนำนะครับว่าจงเชื่อฟังอูไนเวอรี่ครับจงเชื่อฟังสิ่งที่ผู้จัดการทีมสั่งสอนจงมั่นใจในตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็บทบาทที่ได้รับอย่างงงเงนะฮะได้รับบทบาทไหนทำเลยฮะทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือดาวรุ่งอนาคตไกลที่เริ่มได้รับคำชมเยอะแยะมากมายนะครับจากระดับตำนานของสโมสรนั้นๆเยอะแยะมากมายครับมีการกล่าวถึงแต่ว่าผมก็ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งรายแล้วกันนะครับก็คือคนนี้แหละเกรนฮอดเดิลนะครับซึ่งเป็นตำนานนักฟุตบอลของอังกฤษนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของดาวรุ่งคนนี้ครับทำผลงานได้ดีแล้วแล้วก็เริ่มมีการฉายแสงขึ้นมาแบบเรื่อยๆครับก็อันนี้ว่ากันครับในเรื่องข่าวที่2เดี๋ยวเราไปดูข่าวที่3กันต่อนะครับว่ามีอะไรให้อัปเดตกันบ้างและข่าวสุดท้ายนะครับที่หยิบยกกันเข้ามาอัปเดตนะครับก็เป็นข่าวของทางลูคัสทอเรร่านะครับมิดฟิลด์ที่ตอนนี้เริ่มเล่นดีขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับจนได้รับคำชมจากตำนานอย่างโรแบร์ปีเรสนะครับซึ่งเป็นตำนานนักเตะของทางอาร์เซนอลแฟนปืนรู้จักกันดีนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนปืนผมยังรู้จักเลยครับผมชอบมากครับปีเรสเนี่ยนะฮะปีเรสได้กล่าวชมลูคัสตอเรร่าว่าอย่างไรบ้างนะครับปีเรสบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยหลงไหลในเรื่องของฝีเท้าของลูคัสตอเรร่าเป็นอย่างมากนะครับหลงไหลแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะฮะแล้วปีเรสได้ชี้แจงนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้ลงเล่นหรือว่ารับหน้าที่ในตำแหน่งที่ทอเรร่าเล่นเนี่ยก็คือมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีนิสัยหรือว่ามีบุคลิกที่แบบออกแนวเป็นนักรบนะครับประมาณนั้นนะฮะคือทอเรร่านะเวลาเนี้ยทุกคนจะเห็นได้เลยครับว่าทอเรร่ามีความเป็นแบบนั้นนะครับมีความเป็นนักรบแบบมีความเป็นนักรบแบบเต็มเปี่ยมแล้วก็ดูได้จากใบหน้าของเขานะครับว่าเขาจริงจังแค่ไหนในการเล่นฟุตบอลแล้วก็จริงจังแค่ไหนในบทบาทตำแหน่งนี้นะครับตอเรร่าเป็นนักเตะที่สู้ทุกจังหวะไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยแหยงบอลไม่เคยแบบหลบหนีขณะเดียวกันเขาเนี่ยมักจะทำอะไรที่ถูกต้องเสมอไม่ใช่แบบว่าบ้าเลือดแล้ววิ่งเข้าบอลมั่วซั่วแบบนั้นไม่ใช่นะครับแถมตอเรร่าเนี่ยยังมีเทคนิคที่ดีด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่ปีเรสเขาชี้แจงในเรื่องของสไตล์การเล่นของลูคัสตอเรร่าแล้วเขาชอบมากๆการเล่นลูกบอลของตอเรร่าคือมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ปีเรสเสริมต่อนะครับการจ่ายบอลก็แม่นยำนะครับการครอบครองบอลก็ดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็โดนแย่งบอลค่อนข้างยากมากวิสัยทัศน์เป็นเลิศนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองก็คือปีเรสเนี่ยเข้าใจนะครับว่าทำไมอูไนเมอรี่ถึงต้องให้สโมสรเนี่ยอนุมัติงบหลายล้านเนี่ยเพื่อคว้าตัวลูคัสทอเรร่าเข้าร่วมทีมนะครับนี่คือคำตอบแล้วได้คำตอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นการคว้าตัวที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับนี่คือคำชมของโรแบร์ปีเรสนะครับที่กล่าวถึงลูคัสทอเรร่าแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือข่าวการอัปเดตของอาร์เซนอลส่วนทีมอื่นๆนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับผมก็จะรวบรวมมาแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะครับทีมยักษ์ใหญ่หรือว่าทีมเล็กๆนะก็อย่างที่บอกกันไปครับผมพยายามย้ำทุกครั้งนะครับว่าผมทำคนเดียวนะครับแล้วก็หาข่าวตามเว็บไซต์สื่ออังกฤษคนเดียวด้วยนะครับเพราะงั้นถ้ามาอัดหลายคลิปนี้ผมตายแน่นอนนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยนะครับเสียงก็แหบเป็นประจำอยู่แล้วเพราะงั้นขอให้ใจเย็นกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อัพข่าวให้นั่นแหละนะครับมีข่าวที่มันน่าสนใจจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกันด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ